ช่วงประมาณแบบ1 ชั่วโมงหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จนะโอเคตอนนี้เริ่มไลฟ์กันแล้วนะคะอยู่ Facebook ค่ะค่ะคือการถ่ายให้รังนกนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวกูขอลุกขึ้นแล้วก็หมุนตัวให้ผู้ชมดูรอบนี้นะทีมพระสงฆ์วันนี้นะเชิญค่ะมีการคาดเอวด้วยนะเหมือนพระสงฆ์แบบภาคเหนือขอพูดนิดนึงว่าอีชุดเนี้ยคือตอนซื้อใช่ป่ะคือแบบนอกเรื่องนะคือตอนซื้อเนี่ยเห็นมันเป็นสีส้มแล้วก็แบบเอ้ยแบบสวยดีสีส้มอะไรเงี้ยพอกู CF มาปุ๊บส่งมาถึงบ้านกูเปิดมากูแบบโอ้โหนี่มันเฮ้ยโทรเสียงในคลับเฮ้าส์หายเสียงในคลับเฮ้าส์หายหรอแป๊บนึงนะไปเลยนางพระสงฆ์รังนกแก้ไขให้ค่ะสักครู่รอเอารอรังนกแก้ไขบอกในขับเฮ้าส์หน่อยไหมว่าขับเฮ้าส์นะคะรอรังนกแก้ไขเรื่องเสียงแป๊บนึงนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวโอเคไปแก้มาให้แล้วโอเคค่ะแก้ไขเสียงเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะอ่ะเมื่อกี้นี้ไปซื้อชุดมาแล้วไงต่อไปซื้อชุดมาเย็บมาสีส้มใช่ป่ะคือดูในรูปแบบโอ้โหสวยมากไม่รู้ร้านแม่งแบบคือแบบปรับสียังไงโอ้ออนไลน์จีวอนพระอีฉัดแล้วกูไม่เคยกูไม่เคยใส่เลยสักครั้งจนแบบว่าคือแบบจนมาแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบเนี่ยมีแบบพศกับประเด็นถึงได้เอาออกมาใส่เพราะว่าเนี่ยเริ่มเห็นไหมมันเข้ากับธีมแม่สีแบบดอกจีวอนพระเวอร์อะมากค่ะเยอะมากเป๊ะมากเข้ากับประเด็นในวันนี้เลยนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ลอกลายกลา EP 13นะคะพ.ศ.ในประวัติศาสตร์ไทยวันนี้เราก็มาพร้อมกับพ.ศ.ชินนี่พ.ศ.ดังนกแล้วก็พ.ศ.จินหลิงพ.ศ.ที่เราจะพูดกันเนี่ยอาจจะเป็นพระสงฆ์แต่พ.ศ.ที่อยู่กัน3คนเนี่ยคือเพื่อนสาวเพื่อนสาวค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะเราก็ใส่เสื้อมาถูกธีมมากระหว่างพ.ศ.รักชนกกับพ.ศ.ชินนี่นะคะส่วนพ.ศ.จินหลิงเนี่ยก็คือเป็นพ.ศ.บทชีเป็นชีเป็นชีเป็นนาคดิฉันเป็นนาคค่ะบทนาคอยู่ใช่ อ่ะเขาจะคือจินหลิงอ่ะได้รับบทเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับสคริปต์เป็นการพูดถึงพระคนหนึ่งที่แบบว่าทุกวันนี้ต้องมานุ่งขาวห่มขาวแทนเดี๋ยวเรามาดูเรากันดีกว่าว่าใครอันดับแรกเลยนะคะEP นี้มันเริ่มมาจากประเด็นของคุณก็รู้เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2 สัปดาห์ที่แล้วว่ามีพ.ศ. 2ท่านนั่นคือพระมหาไพวันดิฉันจะคิดว่าเป็นไพบูลย์ตลอดเวลาเลยเนี่ย กับพระมหา no. พระมหาสมปองซึ่งแบบเขา ออกมา Facebook Live แล้วก็เป็นที่โจทย์จันคนดูเป็นแสนนู่นนี่นั่นเราไม่ได้มาพูดถึงพ.ศ. 2รูปนั้นนะคะพระสงฆ์นี่ใช้คำว่ารูปเนาะใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดเราจะไม่มาพูดถึงดราม่าของพ.ศ.ทั้งสองรูปนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงก็คือเอ๊ะถ้าสังคมไทยจะวิจารณ์และตำหนิพ.ศ.เนี่ยดิฉันว่าไม่ควรจะไปตำหนิพ.ศ.สองรูปแล้วหรอกเรามีพ.ศ.ตั้งเยอะตั้งแยะตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยอ่ะที่น่าขุดน่าลากไส้ขึ้นมาวิจารณ์แล้วก็ลอกคราบมากค่ะดิฉันเริ่มเลยนะคะพ.ศ.แรกที่ดิฉันน่ะอยากจะขุดขึ้นมารักไส้มากเนี่ยคือพ.ศ.ที่ชื่อว่ากิตติวุฒโธค่ะเอ๊ะชื่อไม่คุ้นเนาะจริงๆดิพูดชื่อนี้มาดิฉันก็ไม่คุ้นหรอกแต่ถ้าดิฉันพูดว่าพระองค์พระรูปเนี้ยคือพระรูปเดียวกับที่เป็นเจ้าของวลีฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอันนี้คุณจะเริ่มเก็ทนะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันคือคนนี้ที่เราเคยได้ยินค่ะเขาชื่อว่ากิตติวุฒโธเนี่ยค่ะคือพระรูปเนี้ยคือเป็นพระรูปที่มีเจ้าของวลีที่พูดว่าคือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปจากเหตุการณ์อะไรคะ6 ตุลา 2519ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาเข้าไปประท้วงใครคุณทราบไหมคะประท้วงเผด็จการที่ชื่อว่าถนอมอะค่ะเพราะเผด็จการคนนั้นมันถูกไล่ไปเมื่อตุลา14ไปแล้วแล้วมันก็จะกลับมาในตุลา16ใช่ไหมก่อนตุลา16แล้วปรากฏว่านี่อีกอย่างหนึ่งเกร็ดอีกอย่างหนึ่งถนอมกลับมาเนี่ยกลับมาด้วยวิธีบวชเนนนะคะเอาศาสนามาอยู่ในคราบมาแบบฟอกขาวฟอกความชั่วของเผด็จการจะกลับมาไทยก็คือเป็นลูกชุบสมัยนู้นใช่ไหมเออเออลูกชุบชุบด้วยสีเหลืองนะคะคือก็คือกลับมาไทยโดยการบวช
บวชเนนนั่นเองนักศึกษาก็เลยออกไปประท้วงว่าไม่โอเคไม่เราไม่เอาเด็ดการกลับมาเหยียบประเทศเราจ้าสื่อต่างก็ประท้วงกันประท้วงกันอยู่นานเลยแล้วก็มีสื่อต่างๆรวมทั้งพระรูปนี้แหละค่ะที่ใช้วาทกรรมนี้สร้างความเกลียดชังจนกระทั่งดิฉันจะคำว่าโคตรพ่อโคตรแม่ของสลิ่มค่ะพวกคือกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลนะคะเป็นแบบว่าคลั่งศาสนาคลั่งชาติจนกระทั่งไปทำลายนักศึกษาจนคุณก็เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ที่ฆ่ากันกลางเมืองเอาศพขึ้นมาแขวนคอตีเอาเก้าอี้ตีศพล้อมวงหัวเราะยิ้มชื่นใจรูปนั้นน่ะดิฉันรู้สึกว่านั่นคือสยามเมืองยิ้มที่แท้ทรูที่สุดดิฉันจะให้ดูนะคะว่าพระกิตติวุฒโธเนี่ยเขาพูดอะไรไว้บ้างอันนี้นะคะเป็นบทคัดลอกเป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะคะอันนี้เอามาจากประชาไทยซึ่งประชาไทยก็เอามาอีกทีนึงจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสารชื่อว่าจตุรัสซึ่งพระรูปนี้ให้สัมภาษณ์ในวันที่29 มิถุนา 2519นะคะให้สัมภาษณ์ไปว่าจตุรัสเขาถามว่าซึ่งอย่างจตุรัสถามว่าการฆ่าฝ่ายซ้ายซึ่งคือนักศึกษาหรือคอมมิวนิสต์บาปไหมพระกิตติวุฒโธตอบว่าอันนั้นอาตมาก็เห็นว่าควรจะทำนะถ้าคนควรจะทำนะคนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าคนนะไม่ถือว่าเป็นการฆ่าคนเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติศาสตร์กษัตริย์นั้นไม่ใช่คนที่สมบูรณ์คือต้องตั้งใจว่าเราไม่ได้ฆ่าคนหรอกเรากำลังฆ่ามารซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนี่แหละค่ะแล้วจตุรัสถามอีกผิดศีลไหมพระกิตติวุฒโธบอกว่าผิดน่ะมันก็ผิดแน่แหละแต่มันผิดน้อยมีการให้ดีกรีการผิดศีลมันผิดน้อยแต่มันถูกมากกว่าไอ้การฆ่าเนี่ยอะไรอ่ะไอ้การฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้เนี่ยไอ้สิ่งที่เรารักษาปกป้องไว้มันถูกต้องมากกว่าและจิตใจของทหารที่ทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้มุ่งฆ่าคนหรอกเจตนาที่มุ่งไว้เดิมคือมุ่งรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้ต่างหากการที่เขาอุทิศชีวิตไปรักษาสิ่งดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลถึงแม้จะฆ่าคนก็บาปเล็กน้อยแต่บุญกุศลได้มากกว่าเหมือนเราฆ่าปลาค่ะแล้วมาแกงใส่บาตรพระไอ้บาปมันก็มีที่ฆ่าปลาแต่เราก็ได้บุญแต่เราได้แต่เราไม่ได้บาปคือได้บุญนะคะเพราะว่ามาเอาอาหารมาใส่บาตรให้พระคุณเห็นอะไรในนี้บ้างคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่ฉันเห็นก็คือด้อยค่าไม่ใช่ด้อยค่าลดทอนคุณค่าความเป็นคนของนักศึกษาหรือเพื่อนร่วมชาติให้เหลือในสิ่งที่ว่ามีค่าน้อยกว่าคนน่ะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์น่ะนี่นะลดค่าลดทอนจากความเป็นมนุษย์อ่ะเหลือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะคือเป็นสิ่งที่น้อยกว่าเป็นมนุษย์แล้วอ่ะอันดับที่2นะค่าแล้วไม่บาปคือฆ่าแล้วคือบาปนิดเดียวแต่บุญมากกว่าเหมือนทำบุญให้พระเพราะฉะนั้นน่ะมันลดทอนนักศึกษาเหล่านั้นให้เหลือเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนและถ้าฆ่ามันไม่ค่อยบาปเท่าไหร่แถมได้บุญนี่ต่างหากสำหรับดิฉันแล้วนี่ต่างหากค่ะคือสิ่งที่ควรจะต้องหยิบออกมาเรื่อยๆเอามาลอกลากไส้เอามาลอกคราบในหน้าประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนสิ่งเหล่านี้ต้ององค์กรสงฆ์ต่างๆจะต้องเอามาพูดเอามาคิดตัดเรียกว่าอะไรสังเคราะห์ต่างๆให้มากมายแล้วก็บอกพระรูปอื่นๆในอนาคตว่าไม่ควรจะทำแบบนี้นะคะและอย่างนึงนะคะคำพูดประมาณว่าทำในนามความดีเนี่ยคุณคำพูดเหล่านี้คุณก็รู้ว่ามันคุ้นๆเพราะพระรูปอื่นๆหลังจากพระรูปนี้ก็ใช้คำพูดวาทกรรมในแนวเดียวกันเกี่ยวกับทำความดีเพื่อรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้มันไม่บาปแม้สิ่งเหล่านั้นจะหมายถึงการฆ่าคนหมายถึงการไปทำลายคนอื่นก็ไม่บาปนั่นคือสิ่งที่ดิฉันจะบอกว่าแม้พระรูปนี้จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่เลกไม่ใช่เลกาซีความบงที่ยังอยู่ในสังคมไทยและส่งทอด
ป็นเจเนเรชันมาถึงพระในรุ่นต่อๆไปซึ่งดิฉันอยากให้รักชนกและจินหลิงเนี่ยลากไส้พระรูปอื่นๆที่สืบทอดวาทกรรมประมาณเดียวกันอย่างนี้ทำเหี้ยอะไรก็ได้ถ้าปกป้องความดีอะค่ะอ่ะรังนกอยากจะลากไส้รูปไหนขึ้นมาอีกคือเราอยากขอเสริมนิดนึงว่าสิ่งที่กิตติวุฒโธทำเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ออกมาพูดแล้วมันจบแค่นั้นนะมันเหมือนกับมันเป็นไลเซนส์ทูคิวสำหรับให้รัฐเนี่ยใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาคุณนึกออกใช่ไหมว่าคือถ้าสมมติว่าใครไม่รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันเป็นยังไงอะนะคือนักศึกษาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็จริงๆคือเขาออกมาประท้วงเนี่ยเพราะว่าเผด็จการที่ตัวเองเคยไล่ไปเนี่ยบวชกลับมาแล้วรู้สึกแล้วนักศึกษาเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้คือมันไม่แฟร์หรือเปล่าคือคุณเป็นเผด็จการแล้วคุณก็ยังไม่ได้แบบรับใช้โทษอะไรเลยแต่ว่าพอบวชกลับมาปุ๊บเนี่ยได้เข้ามาในประเทศไทยเหมือนเดิมนักศึกษาก็ออกมาไล่แล้วพอเหมือนรัฐเนี่ยก็อยากจะใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาอยู่แล้วนึกออกปะคือรัฐอยากจะให้ทุกอย่างมันสงบสุขอยู่แล้วแต่พอมีพระสงฆ์ออกมาพูดอย่างเงี้ยว่าฆ่านักศึกษาไม่บาปอ่ะมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นใบเบิกทางให้รัฐได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นการสร้างความเกลียดชังให้มันเกิดขึ้นในหมู่ของประชาชนแล้วไอ้คำว่าคอมมิวนิสต์คำว่ากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเนี่ยมันคือคำกล่าวหาที่รุนแรงพอๆกับคำว่าล้มเจ้าเลยมันก็คือไอ้คอมมิวนิสต์ก็คือสิ่งที่ล้มเจ้าเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือต้องไม่มีเจ้าแล้วถูกปะคือดังนั้นคือคำกล่าวหาเดียวกับคำว่าล้มเจ้าซึ่งไอ้คำกล่าวหาแบบเนี้ยแม่งมีปามาตลอดประวัติศาสตร์สังคมไทยแล้วทุกครั้งอีหาพระสงฆ์ก็เข้าไปเกี่ยวด้วยตลอดเวลาเนี่ยเริ่มจากอีกิตติวุฒโธซึ่งมันสร้างความเสียหายยังไงมันก็สร้างความเสียหายคือว่าในหน้าประวัติศาสตร์นี่ไงคือคนที่ตายใน6ตุลาคือมันก็เกิดมาจากคือสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่รัฐคอยประโคมข่าวว่านักศึกษาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนู่นนี่นั่นกับการเสริมทับกับคำพูดแบบนี้มันยิ่งแบบเป็นการซับพอร์ตให้รัฐแบบโอ้โห 100% ใช้ความรุนแรงเพราะว่าอีพวกนี้มันชั่วมันเลวคือดังนั้นฉันมีความแบบชอบทำที่จะแบบว่าทำให้พวกมันตายหายไปนึกออกไหมถูกต้องค่ะใช่เสริมนิดเดียวนอกจากตอนนั้นมีพระแล้วเนี่ยอย่าลืมนะมีฉันจะพูดชื่อตัวทีแต่ไม่ใช่มันคือสยามอะไรวะดาวสยามดาวสยามตำนานสื่ออีกคนเดียวที่คอยประคมที่คอยประคมใช่อืมแล้วก็โอเคของเขาเนี่ยมาถึงในยุคของในยุคของสิ่งที่เรียกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตอนแรกก็คิดกันว่าแบบเอ้ยเราจะพูดชื่อได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะพูดได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีให้อ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วแค่รวบรวมมาแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็เป็นพระรูปหนึ่งนะคะที่ใช้นามปากกาว่าวชิรเมธีบวชเริ่มบวชเนี่ยปีพ.ศ. 2537แล้วก็เริ่มเดบิวต์จากการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพระสงฆ์ที่ออกมาแบบเหมือนแสดงธรรมแสดงเทศแสดงธรรมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือถ้าสมัยเนี้ยเขาจะเรียกว่าแบบว่าไลฟ์โค้ชนะที่แบบว่าจะต้องออกมาบอกว่าชีวิตจะต้องแบบทำยังไงชีวิตมีความสุขทำยังไงให้นั่นอะไรเงี้ยก็คือการพูดของเขาอะไรเงี้ยก็จะทำให้มีคนแบบว่าติดตามแล้วเขาเองก็ได้แบบว่าเขียนหนังสือซึ่งเนี่ยอีดอกเห็นนะ FC ไหมกูซื้อกูเป็น FC เขาค่ะเพราะว่าคือติดตามเรื่องอะไรแล้วคืออีหนังสือเล่มนี้ก็คือจะไปแบบว่าเอาโค้ดของแบบพระสำคัญในลัทธิต่างๆอะไรเงี้ยมาเขียนแล้วก็มาอธิบายนู่นนี่นั่นซึ่งแบบว่าโอ้โหเมื่อก่อนกูก็แบบว่าเลิฟมากจนเวลาผ่านไปเพิ่งมาแบบเมื่อไม่นานมานี้เองนะที่แบบว่าโอ้โหพอแบบว่าคือมันกระแสต่อต้านไลฟ์โค้ดก็เริ่มมาใช่ป่ะอ่ะกระแสเขาก็ลดไปจนพอพ.ศ. 2องค์นี้ดังขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็มีคนเริ่มขุดพระสงฆ์องค์อื่นขึ้นมาว่าแบบอ่ะวีรกรรมเป็นยังไงบ้างอ่ะดิฉันจะเริ่มพูดอันแรกนะคะก็คือว่าในปีเมษา53ทุกคนจะจำได้ใช่ไหมว่าเมษา53เกิดอะไรขึ้นคือเหตุการณ์ที่สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง53นั่นเอง1วันก่อนหน้านั้นพระสงฆ์องค์นี้เมื่อก่อนเขายังมี account Twitter อยู่นะคะไม่รู้ว่าเล่นเองหรือว่าให้ใครเล่นแต่ว่าน่าจะเล่นเองคือเมื่อก่อนคงจะยังไม่มีแอดมินหรือว่าอะไรก็ทวิตคำว่าค่าเวลาเนี่ยค่าคนเนี่ย
เอ้ยค่าเวลาเนี่ยบาปกว่าค่าคนวอลลี่นี้เนี่ยน่าจะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ทวิตอันนี้ออกมาเนี่ยคือหลายๆคนก็ออกมาตีความต่างๆนานานึกออกไหมว่าเฮ้ยเขาอะอยู่ข้างการเมืองข้างไหนพูดอย่างนี้ออกมามีนัยอะไรต่างๆแอบแฝงทางการเมืองหรือเปล่านึกออกใช่ไหมแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็แสดงถูกสลายการชุมนุมก็มีหลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยว่าแบบเฮ้ยไอ้วลีอย่างเงี้ยมันแบบไอ้ค่าเวลาบ่าวว่าค่าคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมกับการที่แบบว่ารัฐถ้าสมมติว่ารัฐจัดการคนเหล่านี้ช้าเกินไปเนี่ยมันจะยิ่งคือนึกออกใช่ไหมคือเราไม่ได้จะที่มันเป็นอย่างนั้นนะแต่มันเหมือนกับว่าหลายคนก็ออกมาวิเคราะห์ไงว่าไอ้คำว่าค่าเวลาเนี่ยคือถ้ารัฐไม่ยังไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดคนเสื้อแดงสักทีเนี่ยมันจะคือไม่อยากพูดอ่ะอยากประวิงเวลารีบๆกำจัดไปเลยอะไรทำนองนั้นน่ะซึ่งก็มีคนออกมาพูดว่าเฮ้ยแบบอาจจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในปี2556นะคะก็เขาก็ออกมากล่าวอีกรอบนึงนะว่าพระภิกษุเนี่ยคือเป็นบทความนะคะเป็นบทความที่เขียนเอาไว้ว่าความเป็นกลางเนี่ยคือความเป็นก้างก็คือแบบขวางอยู่ตรงกลางก็คือแบบไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระภิกษุเนี่ยควรจะเลือกข้างแล้วก็ควรจะเลือกข้างให้มันถูกต้องซึ่งก็มีคนออกมาวิเคราะห์ว่าไอ้ข้างที่ถูกต้องเนี่ยคือข้างไหนแล้วเขาอ่ะเป็นนึกออกไหมว่าแบบว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆคนออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีสิ่งนึงที่เดี๋ยวเราอยากจะเปิดเป็นคลิปให้ดูก็คือว่าพระสงฆ์องค์นี้เคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณวูดดี้นะคะแล้วก็เป็นคลิปที่โด่งดังเพราะว่าท่านได้พูดในคลิปวูดดี้นี่หลายรอบแล้วนะต่างวงไงคุณโบ้งอีดอกแต่มันจริงไหมครับว่าพระบางรูปบางก็โทษทีพระบางองค์เนี่ยนั่งสมาธิแล้วสามารถที่จะลอยได้หรือมนุษย์เราสามารถที่จะลอยได้ถ้าเกิดเรานั่งสมาธิขั้นสูงๆแล้วในทัศนะพระอาจารย์คิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดามากการลอยตัวเนี่ยแหละเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและเป็นเรื่องที่ในแวดวงผู้ปฏิบัติแทบไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่มีราคาที่จะให้พูดถึงแต่อาจารย์เชื่อว่ามีมันเป็นเรื่องธรรมดาทำไมมันจะทำไปได้ล่ะมนุษย์สมัยก่อนเขาไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินนะอีดอกโดนเขาเหาะเหินเหาะเหินเดินอากาศหนึ่งจิตวิวัฒนาการสูงสุดจิตวิวัฒนาการสูงสุดหนึ่งจริงเหรอเขาเหาะไปเลยไปไหนมาไหนเขาเหาะไปเพราะจิตมันมีอำนาจขนาดนั้นจิตมีอำนาจขนาดนั้นค่ะใช่ไหมใช่ไหมล่ะคุณตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้น่าเถียงหนึ่งค่ะคุณคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นใครอ่ะวิทยาศาสตร์เป็นใครวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมวิทยาศาสตร์เป็นใครดิฉันเนี่ยคลิปนี้นะเดี๋ยวฟังเฉยๆนะใครในอดีตที่สามารถที่จะเหาะได้สิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์อ่ะสิ่งที่ยังไม่พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์อะไรนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์อย่างงมงายในวิทยาศาสตร์อย่างงมงายในดอกวันนี้ท่านก็จะบอกว่าอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์ใช่หลายคนพูดถึงพุทธศาสนาบอกว่าพุทธศาสนาพิเศษที่สุดเลยเพราะว่ามันก็ทุกคนสามารถเซิร์ช Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าว.วชิระเมธีอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์อันนี้คือดิฉันไม่ได้ตัดต่อนะคะมันเป็นคลิปที่อันนี้คลิปออกมาจริงๆอันนี้เรื่องอย่างงมงายวิทยาศาสตร์หนึ่งนะวันนี้ดิฉันเพิ่งเห็นคนมาโพสต์ว่าอย่าให้ยึดติดกับการสักการะบูชาคุณเห็นปะคุณเห็นมันมีคนมันมีให้ยึดติดกับการสักการะบูชาอันนี้คือโบ้งมาพอกันนี่ค่ะแล้วคลิปนี้นะเอออันนี้แหละอ่านด็อกเตอร์จรูญวรรณศิวรรณกสิทธิ์ยานนท์กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินกล่าวว่าพุทธศาสนาสอนให้ยึดติดให้สักการะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อที่จะนำไปสู่สวรรค์อีสัตว์พระพุทธเจ้าพูดถึงสวรรค์แล้วหนึ่งแล้วก็เปิดประตูไปสู่นิพพานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าไม่ให้ยึดติดหรือปล่อยวางเป็นคำสอนที่ผิดอีสัตว์ศาสนาเดียวกับกูไหมก่อนเป็นยังไงเนี่ยงงอ่ะเดี๋ยวกลับมาทายก็ได้นะ it's okay อย่างน้อยถ้ามันก็ชัดเจนในตัวของมันงงไหมที่มันกลับไปได้คลิปก
กลับไปที่คลิปวอลว่าฉันไม่ทิ้งเมื่อกี้นะดิฉันดูแล้วคุณเห็นว่าดิฉันน่ะขำตลอดเพราะดิฉันน่ะนึกถึงคลิป TikTok อาจารย์ประวินตลอดเวลานางเป็นฟ้าแรงกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์ประวินเคยโคเวอร์อันนี้แล้วตลกมากอ่ะอันดับแรกเอากลับมาเรื่องก่อนคือจะพูดอะไรวะอย่างงงในวิทยาศาสตร์นี่นี่เรื่องหอเหินนักวิทยาศาสตร์พี่ชินนี่คิดว่ายังไงคะคำประโยคนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่พี่ชินนี่ก็คือเรียนปอเอกด้านวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนค่ะไอ้จริงๆแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยบอกให้งมงายกับอะไรเลยนะรวมถึงวิทยาศาสตร์ด้วยอ่ะดิฉันบอกเขาพูดถูกก็ได้นะเออไม่งมงายวิทยาศาสตร์แต่เราเชื่อในตรรกะไงแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งเราพร้อมที่จะปฏิเสธความเชื่อหรือผลการทดลองที่มันเคยบอกว่าถูกต้องมาก่อนว่ามันไม่ถูกต้องเราสามารถปฏิเสธมันได้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณกล้าปฏิเสธในสิ่งที่คุณเชื่อว่าดีเชื่อว่าล้ำค่าเนี่ยแล้วปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นคุณกล้าปฏิเสธมันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากถามกลับมากกว่าว่างมงายหรือไม่งมงายอันดับแรกนะเหาะเหินเดินอากาศคนเมื่อพันปีที่แล้วเหาะเหินเดินอากาศเนี่ยที่ฉันนึกถึงหนังมาเวลเรื่องชางรีอ่ะฉันไปดูเมื่อวานชางรีอ่ะเขาก็เป็นครอบครัวชางรีอ่ะเขาเป็นคนสมัยก่อนพันปีที่แล้วอ่ะแล้วเขาก็เหาะเหินเดินอากาศอ่ะสงสัยจะพูดถึงชางรีอ่ะค่ะเขาอาจจะดูเรื่องชางรีมานะคะอ่ะเดียวเราอ่ะนิดนึงนะคือแบบไอ้คำว่าแบบอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์แล้วก็แบบไอ้เรื่องเหาะเหินเดินอากาศเนี่ยคือกูถามหน่อยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันต้องมีการทดลองแล้วก็มีการพิสูจน์นู่นนี่นั่นถูกป่ะแบบว่าเทสซ้ำๆอะไรเงี้ยจนแบบว่าตั้งสมมติฐานเทสซ้ำๆแล้วก็จะออกมาเป็นแบบหลักการหรือว่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่ามีอะไรมาใหม่ที่แบบหักล้างกันอะไรเงี้ยมันก็หักล้างไปแต่ถามหน่อยว่ามันมีหลักฐานมารองรับแล้วหรอว่าคนสมัยก่อนเหาะได้อะไรเงี้ยคือมันมีแบบหลักฐานอะไรมารองรับไหมนอกจากแบบการมโนของเขาไปเองอะไรเงี้ยแล้วคือแบบและหนังเรื่องอเวนเจอร์เออเอาเวนเจอร์ซุนหงอคงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบพายุไรอะไรอย่างเงี้ยดูซุนหงอคงมากไปปะวะแล้วคือแบบว่าไอการที่แบบคุณไม่มีหลักฐานมารองรับเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณมาบอกว่าแบบเอ้ยสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าจะบอกว่าไงอะเพราะว่าจิตอะไรนะจิตมันมีอนุภาพมากกว่าจึงแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมารองรับกายกูแบบมันเคยมีใครแต่เรื่องนี้ดิฉันรู้สึกว่าให้มันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลดีกว่าแต่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันค่อนข้างจะ question ระดับไม่ได้ก็คือค่าเวลาบาปกว่าค่าคนเนี่ยดิฉันรับไม่ได้ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ควรจะพูดไม่ว่าในจะบริบทไหนก็ตามมันไม่ควรจะมีอะไรที่ทำได้ดีกว่าการฆ่าคนน่ะใช่หรือเลวน้อยกว่าการฆ่าคนมันไม่ควรไงโดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศกำลังมีเพื่อนร่วมชาติอาจจะเสี่ยงในการโดนฆ่าตายหรือเปล่าคือดิฉันไม่ได้พูดถึงว่า intention ของพระวอคืออะไรนะไม่ได้พูดนะและไม่สรุปด้วยแต่ฉันพูดว่าคำพูดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพอสอหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไม่ควรจะพูดอะค่ะสั้นๆแล้วกันก็ในสถานการณ์ที่ตัวเองอะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามเยอะแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองที่มันกำลังแบบร้อนแรงอยู่เนี่ยคือแบบแล้วว่ามันไม่ควรที่จะมีสเตทเมนต์อะไรแบบนี้ออกมามากๆเลยอะก็นั่นแหละแล้วคือหลายพอเวลาผ่านไปใช่ไหมพฤติกรรมของพระองค์เนี้ยคือก็มันก็จะเป็นแบบรูปตามที่ทุกคนได้เห็นว่าแบบเขาก็จะชอบแบบ มีแบบขอสัมผัสขอทัชกับญาติโยมที่แบบไปเยี่ยมมีการเขินมีการเขินอายซึ่งเราก็จะไม่มีภาควิจารณ์นะคะเราแค่จะเล่าสู่กันฟังเฉยๆว่าไม่ไรเป็นความชอบเขาแบบว่ามีความแบบขอสัมผัสขอทัชกับญาติโยมซึ่งดิฉันก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านี้ในการที่แบบว่าถึงแม้จะบอกว่าเอ้าก็เป็นญาติโยมที่เป็นผู้ชายนี่ถูกไหมผู้ชายสัมผัสผู้ชายไม่เป็นไรพระสัมผัสผู้ชายไม่เป็นไรแต่คือมันแบบไอการประสานมืออย่างเงี้ยคือแบบกูว่ามันก็ต้องแบบนิดนึงป่ะคือถ้าแบบอ่ะเดินไม่ไหวจับแขนแบบเท้าอะไรเงี้ยกูยังแบบอ่ะโอเคพอโอเคพระแก่แล้วอ้วนเดินแบบไม่ไหวแล้วประคองแขนอะไรเงี้ยยังได้แต่ว่านี่คือแบบมึงฟิลแฟนอะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบมันแบบปึ๊บๆประสานมือไอพี่รังนกในคลับเฮาส์เสียงหายไอหายมานานยังอ่ะเอาหายมาหายตั้งแต่ตอนนี่ฉันงงหายก็โอเคอาจินหลิงต่อไปก่อนเลยค่ะอาตายครับเฮาเสียงหายหรอคะหายมานานยังเนี่ย
โอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะชาว Facebook นะคะให้เราแก้ปัญหาเสียงตอนไหนนั่นคือปัญหาใช่ตอนไหนไม่ใช่ฟังมาทั้งหมดนี้ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเลยเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวรอให้รักชนกแก้เสียงก่อนนิดนึงเมื่อกี้นี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยรักชนกอ่ะได้พูดถึงพระวอขึ้นมานะคะกับเขาเรียกอะไรวาทกรรมต่างๆที่ท่านเคยพูดนู่นนี่นั่นแล้วก็การให้สัมภาษณ์เรื่องอย่างงมงายกับวิทยาศาสตร์แล้วก็อะไรวะแล้วก็คนสมัยก่อนห่อเหินเดินอากาศนะแล้วก็เสียงในขับเฮามาแล้วรู้สึกโอเคค่ะเสียงขับเฮามาแล้วโอเคเลิศมาเมื่อกี้นี้นะคะเราพูดถึงพระทั้ง6ตุลา19แล้วก็ขึ้นมาถึงพระรูปปัจจุบันทันด่วนจริงๆแล้วเราก็มีพระอีกรูปหนึ่งก็ค่อนข้างจะเคยปัจจุบันละกันตอนนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นพสแล้วนะคะจอรออยากจะจินหลิงอยากจะเอาพสคนไหนขุดขึ้นมาเป็นรูปต่อไปเชิญค่ะก็โอเคคือพสที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยไม่ใช่ no longer อ่ะพสไม่ใช่พระอีกต่อไปแล้วดิฉันอาจจะเรียกว่านายสุวิทย์หรือจะเรียกว่าคุณก็ได้แต่เอาเป็นว่าคุณเรียกว่าสุวิทย์ละกันง่ายดีซึ่งสุวิทย์คือใครสุวิทย์คืออดีตพุทธอิสระพระพุทธอิสระบุตรดาฟรีดอมที่ทุกคนรู้จักกันบุตรดาฟรีดอมบุตรดาฟรีดอมโอเคแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงบุตรดาฟรีดอม X บุตรดาฟรีดอมหรือว่าไอสุวิทย์เนี่ยคือขออนุญาตพูดถึงเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ก่อนเนาะในการเมืองไทยคืออย่างปัจจุบันเนี่ยที่ไม่มีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาร่วมชุมนุมทางการเมืองอ่ะก็คือจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะว่าแบบแบบคือนอกจากฝ่ายขวาแล้วคือจากพระสงฆ์ด้วยกันด้วยจากสำนักสงฆ์ด้วยกันด้วยจากญาติโยมจากองค์กรชาวพุทธต่างๆเนี่ยคือที่นำโดยสำนักพุทธสำนักพุทธแห่งชาติเนี่ยก็คือในบางกรณีถึงขั้นดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะแบบจัดการกับสามเณรเหล่านี้ที่ไปเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตยที่ทำตัวไม่เหมาะสมพวกนี้โดยให้เหตุผลว่าสามเณรไม่ควรยุ่งกับการเมืองและการเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ปัญหาคืออีวัฒกรรมและคำกล่าวอ้างพวกนี้คือมันไม่เคยปรับใช้กับพระที่เคยไปร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นฝ่ายขวาซึ่งบางทีไอ้การกระทำเหล่านั้นบางทีมันกระตุ้นและส่งเสริมนำพาไปสู่การกระตุ้นความรุนแรงด้วยซ้ำเช่นบุตรดาฟรีดอมกิตติวุฒโธที่พี่ชินนี่พูดไปตอนต้นรายการกิตติวุฒโธหรือว่าพุทธอิสระตรงนี้ค่ะคือมันน่าสงสารตรงที่ว่าวัฒกรรมตรงนี้ว่าสามเณรเนี่ยไม่ควรมายุ่งกับการเมืองอ่ะการเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์มันมีข้อเท็จจริงมารองรับแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่วัฒกรรมที่เอามากล่าวอ้างเพื่อที่จะทำร้ายอีกฝ่ายนึงแค่นั้นเองเพื่อที่จะปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนแบบคือไม่ว่าจะฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายอนุรักษ์นิยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ด้วยตลอดซึ่งนั่นก็ยืนยันได้ว่าวัฒกรรมข้างต้นอ่ะมันไม่มีความจริงไว้ว่าแบบว่าพระสงฆ์การเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในทางประวัติศาสตร์มันเห็นได้ชัดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยพระสงฆ์อ่ะเข้ามายุ่งกับการเมืองหรือว่าสถาบันเนี่ยถูกดึงเข้ามายุ่งกับการเมืองมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเช่นในแบบขอพูดนี้เลยละกันนี่อย่างเช่นศาสนาพุทธในตอนเริ่มต้นสยามประเทศของเราเนี่ยเริ่มต้นก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนแล้วว่าในการเมืองช่วงนั้นมันมีความแปรปรวนสูงเนาะเรื่องผัดแผ่นดินเรื่องในพวกนี้ซึ่งโอเคมันเกิดขึ้นช่วงปลายรัชกาลที่สองซึ่งตอนนั้นคือตอนที่รัชกาลที่สามขึ้นครองราชเนี่ยพระหนูชาเนี่ยก็คือซูนทูบีรอสี่เนี่ยพระหนูชาก็คือแบบตัดสินใจไปออกบวชอะไรอย่างเงี้ยขอไม่ใช้คำราชาศัพท์แล้วกันไปออกไปบวชแล้วก็คือไปบวชแล้วก็คือเหมือนการไปบวชอันนั้นมันก็เหมือนกับคล้ายๆเป็นเซมายเป็นการลี้ภัยทางการเมืองในสมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยไปลี้ภัยทางการเมืองโดยอาศัยศาสนาจักรเนี่ยโดยอาศัยศาสนาจักรเป็นการกรอบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือเหมือนเป็นการลี้ภัยทางการเมืองสมัยโบราณเนาะทีเนี้ยในช่วงคือเขาก็ออกบวชยันอายุยี่ไปประมาณแบบ27,000 ปีได้อะไรเงี้ยซึ่ง
soon to be law 4เนี่ยก็คือได้สถาปนานิกายใหม่ก็คือเรียกว่าธรรมยุทธนิกายอะไรเงี้ยโดยให้เหตุผลว่าที่สถาปนาไอ้ธรรมยุทธนิกายเนี่ยก็คือเพราะว่านิกายใหม่เนี้ยมาเพื่อปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์คือแบบบริสุทธิ์ขึ้นตามพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์แล้วก็ผลจากการตั้งธรรมยุทธนิกายเนี่ยมันก็สร้างความศรัทธาต่อประชาชนเจ้าโดยเฉพาะเจ้าขุนบุญนายแบบอีลีทเจ้าขุนบุญนายขุนนางชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาที่แบบเจ้านายแล้วพวกขุนนางชั้นสูงอัญเชิญให้รอ4เนี่ยขึ้นเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในราชการมา ซึ่งเห็นไหมว่าแบบเห็นป่าวว่าแบบแค่จุดเริ่มต้นของสยามประเทศอะศาสนาพุทธก็คือเป็นเรื่องของการเมืองแล้วการเมืองเพียวที่ทีนี้ย้อนมาถึงวีรกรรมทางการเมืองของพุทธาฟรีดอมบ้างวีรกรรมของช่วงของนายสุวิทย์เนี่ยช่วงที่ยังครองผ้าเหลืองหรือเป็นพุทธอิสระอยู่เนี่ยคือมันจะแบบเริ่มต้นช่วงปี5657เนาะซึ่งพุทธอิสระก็คือเรียกพุทธอิสระละกันพุทธอิสระเนี่ยผู้ซึ่งนุ่งขาวห่มขาวแล้วนะคะปัจจุบันเข้าร่วมการชุมนุมกปปสแล้วก็เป็นแกนนำเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งตอนนั้นก็คือการตัวเองเนี่ยในฐานะพระสงฆ์นะตอนนั้นยังเป็นพระสงฆ์ยังเป็นพระพุทธอิสระอยู่เนี่ยก็ได้เป็นแกนนำกลุ่มปปสที่เวทีแจ้งวัฒนะอ่ะทำไมทีนี้ได้อ่ะทำไมทีนี้แบบพระสงฆ์แม่งเป็นแกนนำได้วะคุณดูนะนี่เป็นแกนนำนะนี่มีเนนกับพระเนนด้วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนมั้งที่เขาขึ้นเวทีแป๊บเนี่ยเขาโดนกันน้ำเลยนะนี่สำนักสงฆ์ไม่เห็นมันเล่นอะไรอิสระเลยโดนบังคับให้สึกด้วยนะโดนแบบหลายครั้งมากที่แบบว่าบังคับเยอะทีเนี้ยอ่ะเราก็ไม่ใช่แค่นั้นก็คือวีรกรรมคือขอโทษนะห้าวตีนอะสุวิทย์คือห้าวตีน it's okay to be ห้าวตีนก็คือสุวิทย์ห้าวตีนมากสุวิทย์นะคะไปปิดโรงแรม SC Park ก็คือช่วงนั้นน่ะก็คือไปที่โรงแรม FC Park ซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่าโรงแรม FC Park ก็เป็นธุรกิจของเครือของทักษิณชินวัตรก็คือพอแล้วก็ไปแจ้งข้อหาโรงแรมไว้ว่าบอกว่าเนี่ยตัวเองนะขอจองห้องพักไว้10ห้องโดยชำระเงินล่วงหน้าเนี่ยไป 42,000 บาทแล้วก็ขอจองห้องไว้สัมมนาเพื่อจัดหัวข้อสัมมนาชื่อว่าทุกของชาวนาที่โดนรัฐบาลโกงแต่ทีเนี้ยโรงแรมไม่ได้อนุญาตให้พุทธอิสระหรือว่าแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาพักอีกพอให้อิสระก็เลยแบบเข้าไปเจรจาว่างั้นกูขอเหมาแม่งทั้งโรงแรมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงแรมก็ไม่ให้เข้าไม่ให้บริการคือแบบไม่ให้เข้าเพราะว่าแบบคือแบบเหมือนมันน่าจะวุ่นวายอะไรเงี้ยเนาะด้วยอาจจะเหตุผลอะไรสักอย่างนึงทางโรงแรมก็เลยประกาศงดให้บริการเพราะว่าเกรงว่ามันจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยพอประกาศงดบริการก็คืนเงินจองไอ้ห้องพัก10ห้องให้พุทธอิสระไปอย่างเงี้ยซึ่งพุทธอิสระก็ไม่ยอมค่ะแล้วก็ระบุว่าเนี่ยตัวเองอ่ะจองห้องพักแล้วก็ชำระเงินถูกต้องแล้วพร้อมที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งสุดท้ายทางโรงแรมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรช่างแม่งปล่อยจ่ายเงินสดไปทั้งหมด 120,000 บาทคืนให้แก่พุทธอิสระเป็นค่าเสียหายที่ไม่สามารถเปิดห้องพักได้หลังประกาศปิดให้บริการคือไอ้120,000นี่ไม่ใช่ว่าแบบติดค้างอะไรกันนะแต่เป็นอันนี้เป็นค่าเสียหายเข้าใจไหมค่าเสียหายให้บริการไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้นอกจากนี้นะคะอีพุทธอิสระก็คือห้าวเป้งอีดอกก็คือไปปิด Voice TV ปิดล้อม Voice TV หลังจากที่สุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสเนี่ยประกาศว่าจะยกระดับการชุมนุมขั้นแตกหักไล่ทุบธุรกิจในเครือข่ายตระกูลชินวัตรอะไรอย่างนี้ทีก็โอ๊ยกรีดร่านมากไปปิด Voice TV เลยค่ะอะไรอย่างนี้ทีนี้ต่อมานะอิสุวิทย์เนี่ยก็ Voice TV นิดนึงวันนั้นที่ไปปิด Voice TV เนี่ยนักข่าวใน Voice TV คอมเมนเตอร์ต้องปีนกำแพงหนีออกมาค่ะและฉันไม่แน่ใจว่าเป็นบก.หรือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดการช่องหรืออะไรสักคนในตำแหน่งใหญ่ๆอ่ะต้องเข้าไปเจอพุทธอิสระไปกราบตีนพุทธอิสระคุณจำช็อตมันได้ปะจำได้ฉันเห็นภาพแล้วฉันแบบโอเค whatever ต่อมานะคะพุทธอิสระแน่นอนค่ะว่าเขาเป็นพระฝ่ายขวาเราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเขาเป็นพระฝ่ายขวาฝ่ายขวาเนี่ยเขาก็มีผลงานชิ้นโบแดงของเขาก็คือการแจ้งดำเนินคดีผู้ที่ล่วงละเมิดสถาบันคลาสสิก isn't it คลาสสิกพุทธอิสระทำกับปปส.เวทีแจ้งวัฒนะเนี่ยเคลื่อนขบวนด้วยรถบัส10คันค่ะและพร้อมรถเครื่องขยายเสียง
จอดปิดประตูทางเข้าสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วมวลชนจีวอนแห่งแจ้งวัฒนะแก๊งแค่ระดับแห่งแจ้งวัฒนะก็คือเข้าไปเรียกร้องนะคะแจ้งดำเนินคดีผู้ที่ล่วงละเมิดสถาบันนะคะกรณีถามว่าล่วงละเมิดสถาบันยังไงปะก็คือมันมีการกรณีใช้ความรุนแรงยิงระเบิด M79 ใส่สถาบันจุฬาภรณ์งงไหมก็คือใส่ไปที่ตัวตึกอะไอ้เหี้ยแต่ว่าก็คือแปลว่าล่วงละเมิดสถาบันอย่างวะแล้วก็ต่อมาค่ะปี58อีดอยไม่จบแค่นี้ค่ะฮีค่ะฮีก็ไปบุกสหรัฐอเมริกาค่ะกดดันให้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนทูตเว้ยเพราะเหมือนแบบคือฮีไม่พอใจที่แบบนายสมัยนั้นนายกลินทีเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยแสดงความเห็นต่อกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพก็คือ112น่ะตอนนั้นเรียกร้องแล้วก็แบบไอ้บูดาฟรีดไอ้พุทธอิสระก็คือเรียกร้องให้สหรัฐเปลี่ยนทูตคนใหม่นู่นนี่นั่นต่อมากรณีล่าสุดที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้วคือตอนที่มีพระบรมราชพิธีรับเสด็จเนาะประชาชนก็ไปรับเสด็จกันเนาะบูดาฟรีดอมค่ะก็เดินเลี่ยงรายเงินบริจาคจากประชาชนที่รับเสด็จอะไรเงี้ยถามว่าคือคนก็เควสชั่นไว้ว่าอ้าวแล้วเลี่ยงรายเงินไปทำไมอะไรเงี้ยไอ้สวิตคือสมัยตอนเนี้ยนะเหตุการณ์นี้เป็นสวิตแล้วนะไม่ใช่พุทธอิสระแล้วคือเป็นสวิตมันก็บอกว่าก็คือสังเกตมาว่าต่อให้เป็นสวิตแต่คนก็ยังกราบไหว้อยู่ถ้าดูจากภาพทุกคนยังกราบยังทรีตเขาเหมือนเป็นพอสอนั่นแหละใช่คือยังไปกราบตีนเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เขาเหมือนเป็นเซเลบฝ่ายขวาเนาะนับวันสวิตก็มีฐานะดอนที่สูงสักขึ้นทุกวันไปเรียรายเงินในช่วงที่ประชาชนกำลังเตรียมรับเสด็จแต่ก็ไม่รู้ว่าเรียรายเงินไปทำอะไรซึ่งมันเหมือนกับว่าคือมันอันนี้มันก็ตลกตรงที่ว่ามันคือเหมือนสวิตกลายเป็นนิวอีลีทเป็นนิวเซเลบฝ่ายขวาในสมัยนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเอาจริงนิวเซเลบฝ่ายขวาในสมัยนี้ก็คงไม่พ้นอัศวิทย์บินบรรลือฤทธิ์เสี่ยโป้อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเหมือนในขณะเดียวกันอะสำนักพุทธอะก็ออกนโยบายนี้เว้ยคือเรื่องเงินอะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระมหาไพวันเนี่ยพระไพวันรถชื่ออะไรวะพระมหาไพวันพระมหาไพวันอะก็คือโดนวิจารณ์เรื่องเงินใช่ไหมคือสำนักพุทธก็คือออกนโยบายเป็นนโยบายเฉยๆนะว่ามันนโยบายพระไม่จับเงินสดแต่ให้จะให้นำเงินอะเงินบัญชีส่วนกลางอะเข้าไปที่บัญชีส่วนกลางของวัดทันทีคือพระจะไม่จับเงินสดอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนแบบเอาจริงๆนะเรื่องเงินอะอันนี้ to be fair นะกับทั้งสองฝ่ายประเด็นเรื่องเงินเรื่องทองอะมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนพระมหาไพวันก็เคยพูดว่าแบบเนี่ยพระที่มีสมณศักดิ์จะคือในสมัยก่อนนะพระที่มีสมณศักดิ์อะจะมีเบี้ยวัดถวายหมดอยู่แล้วคืออย่างเช่นสมัยร.5อย่างเงี้ยมันก็มีการกำหนดเงินตามสมณศักดิ์นะว่ากี่บาทก็เหมือนข้าราชการอ่ะตำแหน่งยิ่งสูงก็คือยิ่งได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเหมือนเงินเดือนเนาะก็คือพระรับเงินเป็นปัจจัยมันมีมานานแล้วคือดูบีแฟร์ไม่ได้ว่าอะไรคือโอเคแบบพุทธอิสไม่ใช่พุทธอิสระคือพระอื่นๆจะฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็ตามจะเรียกอะไรเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือพระกับปัจจัยเป็นของคู่กันพระมหากษัตริย์อ่ะท่านให้การอุปถัมภ์แบบนี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันมีหลักฐานอยู่ชัดเจนแล้วว่าสำนักพุทธก็รู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ที่มีอยู่ก็เพราะว่าต้องจัดเงินให้พระที่มีสมณศักดิ์สูงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกเดือนตั้งแต่พระที่เป็นเจ้าอาวาสยันไปถึงสมเด็จพระสังฆราชทุกคนมีเงินเดือนหมดมีเงินมีเงินเดือนหมดทุกรูปถ้าที่ทำถึงอยู่ทุกวันนี้ก็คือคือการที่เรามีเงินเดือนอ่ะคือแปลว่าเราต้องมีบัญชีส่วนตัวไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรื่องเงินกับเรื่องส่งอ่ะมึงอย่ามาทำเป็นอุ้ยแชบูแบบไม่ควรดอกเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยสยามประเทศแล้วค่ะแหกกะโหลกกะลาดูบ้างนะคะขอบคุณค่ะอ่ะจบแล้วเหรอจบแล้วค่ะคือเราจะบอกให้นะคือเอาพูดจริงๆนะ to be fair นะคือถามว่าไม่ใช่ว่าเราอ่ะมาตำหนิการที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของพระพุทธอิสระนะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าพระสงฆ์เองอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางการเมืองนึกออกป่ะไม่ว่าคุณจะอยากแสดงออกทางฝั่งไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายหรือว่าเป็นตรงกลางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครในประเทศเนี้ยที่พูดได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนึกออกป่ะแม้แต่พระสงฆ์เองก็ต้องเล่นการเมืองแบบพระสงฆ์การที่แบบว่าคุณจะได้เป็นเจ้าอาวาสมั้ยคุณจะได้เลื่อนยศหรือว่าคุณจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีการเมืองในแบบของพระสงฆ์เองแล้วการเมืองที่เป็นการเมืองกระแสหลักอ่ะที่แบบว่าการล่างรัฐธรรมนูญการแบบ
บอภิปรายกันมีนโยบายนู่นนี่นั่นอ่ะเราว่าส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับพระสงฆ์นะเว้ยว่าแบบโอเคแต่ละเขตจะมีเงินไปดูแลวัดเท่าไหร่คือวัดแต่ละวัดจะแบบเป็นยังไงหรือว่าพระสงฆ์อย่างเงี้ยจะมีคุณภาพชีวิตยังไงจะมีเงินเดือนให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือเราว่ามันก็เป็นการเมืองด้วยนึกออกปะแล้วคือศาสนาพุทธน่ะก็ถูกใช้เขาเรียกว่าอะไรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือของสถาบันหนึ่งในสถาบันทางการเมืองก็คือประมาณว่าถ้าคุณมีบุญญาบารมีมีบุญญาบารมีสูงคุณก็จะไปเกิดในตระกูลที่สูงหรือว่าถ้าคุณทำบุญมามากคุณก็จะได้แบบอ่ะเป็นอะไรเป็นผู้มีอำนาจเป็นแบบต่างๆนานานึกออกปะคือมันก็เป็นการเอาศาสนาเอาสถาเอาศาสนาเงี้ยเข้าไปเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองหรือแม้ว่าการเมืองโดยตรงเองคือดังนั้นเรารู้สึกว่ามันแฟร์มากที่พระเนี่ยจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะ okay. ในดีกรีอย่างไรหรือว่าในแนวไหนแต่ประเทศไทยอ่ะคือดัจจริตตอแหลก็คือถ้าพระสงฆ์อ่ะที่เป็นฝ่ายขวาจะไม่โดนอะไรก็คืออยากทำอะไรก็ทำเลยถ้าคุณออกมาแล้วคุณแปะป้ายบนหน้าผากคุณไว้ว่าทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณจะข่าวสารทำได้ทุกอย่างพูดเหี้ยอะไรก็ถูกพูดเหี้ยอะไรก็คือต่อให้ทำอะไรที่ผิดธรรมวินัยอ่ะแต่ถ้ามันทำไปเพื่อเกื้อหนุนอำนาจนิยมในประเทศไทยนะทำเพื่อเกื้อหนุนประเทศไทยคุณพร้อมที่จะได้รับข้อยกเว้นทุกอย่างเว้ยใช่แต่ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในแนวที่ต่อต้านอำนาจรัฐอย่างเช่นเนนคือเราจำไม่ได้ว่าเขาชื่อเนนอะไรที่ออกไปขึ้นเวทีปาใสในช่วงเนนเนนโฟกอ่ะที่ออกขึ้นเวทีเนนโฟกก็จะมาโผล่ในคลับเฮาส์นะคะคือเขาต้องถึงขนาดแบบโดนบังคับให้สึกหรือว่าโดนตามไปคุกคามนึกออกปะเขาแค่แบบเฮ้ยสนใจการเมืองแล้วก็ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่มันถูกต้องหรือแม้แต่พระมหาไพวัลกับพระมหาสมปองเองซึ่งเขาไม่ได้แสดงออกทางการเมืองโดยตรงด้วยซ้ำนึกออกปะก็แค่มาแบบแสดงธรรมเทศอะไรที่มันแบบว่าประยุกต์ให้มันเข้ากับในยุคปัจจุบันหน่อยเท่านั้นเองแต่คือจริงๆแล้วเราก็รู้แหละว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรดูจากหนังสือที่เขาอ่านในสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือว่าโพสต์ต่างๆที่เขาโพสต์อะไรเงี้ยคือรัฐเองก็รู้นึกออกปะมันก็เลยทำให้รัฐเองก็ออกมาแบบเหมือนต่อต้านหรือว่าออกมาแบบใช้อำนาจในการคุกคามเขาไกลๆเนี่ยเห็นปะคือแบบพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอพระองค์ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเซิร์ฟอำนาจรัฐที่มันไม่ได้ทำอะไรไปแบบว่าในแนวทางเดียวกับอำนาจรัฐหรือว่าไม่ได้เข้าข้างรัฐแต่ว่าง่ายๆไม่ได้อยู่ข้างรัฐไม่ได้อยู่ทีมชนชั้นนำไม่ได้อยู่ทีมทหารเนี่ยคุณก็จะต้องเอาและโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นตรวจสอบจนไปถึงขนาดว่าจับศึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าโดนกดดันว่าไม่ให้สัมมนาศักดิ์ไม่ให้เป็นยศอะไรในวัดหรืออะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคุณก็จะต้องโดนคือดังนั้นอันนี้มันคือความไม่แฟร์ที่พอเป็นพระสงฆ์เนี่ยได้ออกความคิดเห็นไปในแนวฝ่ายขวาหรือว่าไปสนับสนุนอำนาจนิยมสนับสนุนอำนาจรัฐกลับทำได้ทุกอย่างแต่พอแบบสวนทางหน่อยเป็นฝ่ายซ้ายหน่อยหรือว่าไม่สนับสนุนอำนาจรัฐแบบแสดงอาการต่อต้านคือคุณก็จะต้องโดนแบบโดนเต็มที่เต็มที่และอย่างนึงขอเสริมตรงนี้จริงๆแล้วคือเราสรุปได้เลยว่าจริงๆเราพระยุ่งการเมืองมาตลอดแต่อย่างที่บอกอะถ้าเป็นการเมืองที่เป็นเรื่องของชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อไหร่อ่ะจะอันนี้ดิฉันจะเรียกว่ามันจะไม่โดนอะไรเพราะมันจะกลายเป็นการทำความดีนึกออกปะการที่เขาจะไปทำอะไรให้หรือไปยุ่งการเมืองที่ไปซัพพอร์ตชาติศาสตร์กษัตริย์อ่ะเขาจะกลายเป็นเขาทำความดีแล้วพอทำความดีปุ๊บอ่ะมันจะไม่ใช่การเมืองเพราะว่าสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่เสพติดความดีดียอยักษ์กลันแล้วก็ดีหีแตกนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่นั่งเมืองในตำแหน่งต่างๆนะคะได้ฉันฝากถึงพวกท่านได้นะคะรวมถึงนายพวกคุณด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งพยายามที่จะพยายามหาความดีใส่ตัวเลยค่ะหา common sense ใส่ในหัวกระบาลให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าพยายามจะเป็นคนดีเลยค่ะเป็นคนให้ได้ซะก่อนค่ะดิฉันก็ฝากไปเลยและอีกอย่างนึงนะคะขอดิฉันขอสรุปให้ว่าเอาไว้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากเราจะเป็นประเทศประชาธิปไตยเราพูดเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราควรจะต้องแยกศาสนาใดๆก็ตามไม่ใช่แค่พุทธทุกศาสนาเราควรต้องแยกศาสนาออกจากรัฐเรื่องของศาสนาควรเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลส่วนปัจเจกและรัฐไม่ใช่เซคูลาร์สเตทและรัฐ
มึงต้องไม่ไปเสือกกับความเชื่อของคนเหล่านั้นด้วยการที่รัฐไปเสือกบอกให้พระมหาไพวันหรือพระมหาสมปองต้องทำการเฟซบุ๊กไลฟ์สัดส่วนเนื้อหา70ตลกได้30อ่ะนอกจากมึงจะเสือกไม่เข้าเรื่องแล้วน่ะมึงใช้มาตรามึงใช้รัฐธรรมนูญอำนาจรัฐธรรมนูญมาตราคดพ่อคดแม่ไหนหรอคะที่ไปบอกให้ใครก็ตามที่เฟซบุ๊กไลฟ์ 70% เนื้อหา 30% ตลกอะค่ะมึง มาถึงช่วงอ่านคอมเมนต์นะคะคุณทาวัตบอกนินทาพระแล้วหนึ่งโอ้ดิฉันไม่ได้นินทาค่ะดิฉันแค่เอาข่าวดีหน้าประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆค่ะก็แค่พูดถึงใช่ค่ะออกโอพิเนียนค่าคนมันโอนมันไปสามถูกต้องที่ถึงไปบอกว่าอะไรก็ตามอ่ะลังนกมันผิดทั้งมันผิดทั้งศีลธรรมในเชิงศีลธรรมแล้วมันก็ผิดกฎหมายแล้วมันก็ผิดหลักความเป็นคนหรือหลักที่อะไรก็ตามมันไม่ควรอะไรที่จะมาทําให้แบบการฆ่าคนมันผิดน้อยลงอ่ะโดยตายอ่ะโดยทั้งศีลธรรมทั้งกฎหมายทุกอย่างมันไม่ควรมีอะไรที่ทําให้มันการฆ่าคนมันน้อยลงอ่ะยกเว้นว่าโอเคป้องกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะนักโทษที่เขาไปฆ่าคนตายอ่ะเขายังไม่เอาโทษประหารชีวิตไปให้นักโทษเหล่านั้นเลยอ่ะนี่คือสังคมที่เขาเจริญแล้วเขาไปถึงจุดไหนครับคุณค่ะเป็นเหี้ยอะไรคอมเมนต์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมสังฆราชคนนั้นที่ให้สามเณรถนอมเข้ามาอยู่ในวัดอ๋อใครอ่ะพี่ชินนี่พี่ชินนี่รู้คุณกิตินารดดิฉันไม่รู้คุณกิติสังฆราชคนนั้นคือใครคะดิฉันอาจจะเดี๋ยวฉันถามคุณอยากรู้สิค่ะคุณกิติคุณกิติมันก็ต้องเป็นอะไรที่คุณกิติเขาเขียนไม่ได้เขาเลยพูดมานั้นชอบฉันอยากรู้คุณคารยา CK เขาบอกว่าชอบธีมชุดค่ะวันนี้นะคะดิฉันอ่ะเป็นแบบว่าเป็นกาวเป็นกาวสวยอ่ะคอมเมนต์ต่อไปคุณอนุวัฒน์นะคะบอกว่าประเทศไทยเคลมว่าตัวเองเป็นพุทธแท้แบบเข้มข้นกว่าใครในภูมิภาคนี้อันจริงๆแล้วบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันก็รู้สึกว่าเราเป็นพุทธเปล่าวะดิฉันรู้สึกว่าเราเป็นผีพราหมณ์ยังไงก็ไม่รู้ว่ะอันนี้คือดิฉันตั้งคำถามนะดิฉันหาให้แล้วนะคะลำดับที่18สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงชินนวราลงโอ้โหอีดอกชื่อชินนวราลงกรณ์เหรอศาสนามหาเถระเริ่มวาระเมื่อ22มิถุนาพ.ศ. 2517นะคะพระสังฆราชที่เมื่อสักครู่บอกว่าให้พระถนอมเข้ามานอนในวัดคือดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับสังฆราชหรือเปล่านะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดิฉันรู้สึกว่าชื่อถ้าใครในคลับเฮ้าส์ทราบนะคะยกมือขึ้นมาบอกพวกเราด้วยนี่ๆเมื่อกี้ชื่อมันมีในนะชื่อมันมีอะไรแอบแฝงนะคุณขาคุณลองอ่านชื่อดีๆนะลงอะไรลงอะไรนะกรมหลวงชินนะวราลงกรณ์ดิฉันรู้สึกว่าชื่อมันมีอะไรแอบแฝงอะคุณลองชื่อมันมีอะไรแอบแฝงโอ้ยขอชันนี้ขออีกรอบนึงกูขอดูหน่อยกูอยากเห็นกูมองไม่เห็นโอ้ยI อ๋อโอเคเป็นรูปที่แบบเหมือนมีการแบบพูดคุยต่างๆแค่นี้มีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมคะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมไหนสงสัยจะหมดแล้วมั้งว่าหมดแล้วจ้าพระด้วยกันยังแหกวอพ่อปลาไหลฆ่าเวลาบอกว่าพ่อปลาไหลฆ่าเวลาบอกว่าฆ่าคนก็มีการแนบเป็นไฟล์นึงมานะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้ชาวคลับเฮ้าส์ยกมือได้เลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมจาก Facebook Live นะคะติดตามลอกลายกลาถ้าประเทศนี้มันมีกลาปกคลุมอยู่เราก็จะมาลอกลายให้แสงเข้าถึงตกกระทบจนตาสว่างกันไปทั่วเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจอยด้วยนะคะสำหรับการสตรีมครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณจอยค่ะจอยค่ะกลับงามๆกันไปก่อนค่ะเจอกันในคลับเฮ้าส์ค่ะทุกคนเจอกันในคลับเฮ้าส์ค่ะยกมือขึ้นมาได้เลยค่ะ